ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนประชุมคณะกรรมการชี้แจงรายรับรายจ่ายหลังจัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาค่ะที่ห้องประชุมชั้น3อาคารลีลาวดีโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมายให้นางอัชรากองแก้วรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานในการจัดการประชุมชี้แจงรายรับรายจ่ายของทางชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโดยมีนายสาคอนผาทองประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนนำคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงโดยมีรายละเอียดการประชุมประกอบด้วยการชี้แจงและตรวจทานบัญชีรายรับรายจ่ายคงเหลือการแจ้งรายรับรายจ่ายยอดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งที่ผ่านมาเมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วนำเงินที่เหลือมาตั้งเป็นงบประมาณส่วนกลางเพื่อนำไปสนับสนุนในกิจการงานของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนทั้งหมดเช่นงานด้านวิชาการงานสนับสนุนครูสอนดนตรีไทยงานดุริยางค์เป็นต้นและการจัดเตรียมงานวิ่งมินิมาราธอนวิสาขาบูชาครั้งที่5ประจำปีการศึกษา2560และการมอบหมายให้คณะครูประจำชั้นจัดทำรูปคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นตัวแทนของผู้ปกครองในแต่ละห้องติดไว้ที่หน้าชั้นเรียนของแต่ละห้องและการรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเครือข่ายก่อนทำการสรุปผลการประชุมในวันนี้